ลำน้ำมูลเล็กและแข่งดวงสมพงษ์คู่เอกศึกเชฟบุญธรรมมวยไทยออนไลน์นัดที่2ลำน้ำมูลเล็กอ้ออัจฉริยะและแข่งดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์พิกัด139ปอนด์วันพุธที่22กันยายนนี้ณสตูดิโอเวทีลุมพินี3ขุนพลเพชรยินดีซ้อมกลงจริง3ขุนพลเพชรยินดีอะคาเดมี่นำโดยเพชรดำกัปปิตันและฤทธิ์เทวดาเพชรยินดีอะคาเดมี่เปลี่ยนบรรยากาศซ้อมในกลงแปดเหลี่ยมเพื่อให้คุ้นชินกับบรรยากาศกับการชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพคู่ชิงอิซูซุลงล็อกกลางเดือนตุลาคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบอิซูซุครับครั้งที่31ระหว่างเฮอร์คิวลิสวอลจักรวุฒิกับเพชรธงชัย TBM ยิมเป็นคู่มวยที่แฟนมวยรอคอยล่าสุดมือโป้สิทธิ์ป่าพนังเผยคู่ชิงชนะเลิศนั้นทางทีมงานได้ปรึกษากันแล้วจะให้ทำการชกกันในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้พร้อมทั้งแจ้งให้นักมวยทั้ง2ฝ่ายทำการเตรียมตัวฟิตซ้อมรอแล้วส่วนจะลงในวันไหนนั้นจะแจ้งให้แฟนมวยได้รับทราบกันอีกครั้งอดใจรอกันอีกนิดเฮียตีเรียกนักมวยกลับค่ายหลังจากสบค.ปลดล็อกมวยเฮียตีสรศักดิ์แซ่ตั้งเจ้าของค่ายมวยทีเด็ด99ได้เรียกนักมวยกลับเข้าค่ายแต่มีข้อแม้ตามนี้นักมวยกลับมาซ้อมได้ขอเฉพาะคนตั้งใจคนขี้เกียจติดหมีติดยาเสพติดไม่เอานะช่วงนี้ต้องเลือกคนหน่อยเพราะช่วงนี้เหลือน้อยมวยไทยเจ็ดสีลงล็อกคู่เดือดโปรโมเตอร์ดีเกียรติเพชรคอนเฟิร์มคู่มวยช่อง7กุหลาบดำปะทะเสกสรรโอขวัญเมืองส่วนเฟอร์รารี่แฟร์เทคดวลตะเผาแก้วสิงห์มาวินเริ่มนัดแรกวันอาทิตย์ที่19กันยายนนี้ณเวทีมวยช่อง7สีกลางแจ้งแฟนมวยรอชมคู่เดือดได้เลยไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน